สวัสดีค่ะกับเรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพวันนี้พวกหนูจะมานำเสนอการสำรวจการเลือกเครื่องดื่มค่ะจะทำโดย1นางสาวดารุณีจันทา1011ค่ะ2นางสาวประภาวรินทร์ปทุมพล1019 3นางสาวณัฐยาเชษฐสิงห์1032 4นางสาวจิตตาสุภเลิศ1041ค่ะการเลือกเครื่องดื่มนะคะปัจจุบันนี้พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคที่มีปัจจัยเสี่ยงสำคัญหลายประการที่ทำให้เกิดโรคอ้วนโรคเบาหวานและมีน้ำหนักเกินมาตรฐานสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้ไม่ได้เกิดจากอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกันซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเครื่องดื่มเหล่านี้มีการใช้ส่วนประกอบของน้ำตาลในปริมาณมากเพื่อให้ความหวานที่ทำให้หลายคนติดใจรสชาติจนกลายเป็นอาหารเสพติดน้ำตาลโดยที่ไม่รู้ตัวว่าร่างกายของคุณเราต้องการน้ำตาลมากน้อยเพียงใดและปริมาณเท่าไหร่ถึงเรียกว่ามากเกินความจำเป็นผู้บริโภคอาจมองดูว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากมายแต่ความเป็นจริงแล้วก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้เราจึงได้มีการสำรวจการเลือกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลค่ะค่ะจากการสำรวจจำนวน20คนสรุปได้ว่ามีหญิง 65% หรือ13คนผู้ชาย 35% หรือ7คนที่เข้าร่วมในการทำแบบประเมินครั้งนี้นะคะค่ะจากกราฟนะคะอายุส่วนใหญ่ของคนที่เข้าร่วมในการประเมินครั้งนี้นะคะอยู่ในช่วง19ปี18ปี20ปี17ปีและ21ปีตามลำดับนะคะค่ะแล้วอาชีพนะคะสรุปได้ว่าอยู่ในช่วงนักเรียนหรือนักศึกษาทั้งหมดนะคะเครื่องดื่มที่ผู้คนเลือกดื่มมากที่สุดสรุปได้ว่าคนในช่วงอายุ17ปีถึง21ปีชอบดื่มชาและน้ำหวานจากผลที่ได้คือ 50% ค่ะผลสรุปออกมาได้ว่าส่วนใหญ่คนมักเลือกดื่มชาและน้ำหวานอย่างน้อย2ครั้งต่อวันค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ในการเลือกดื่มเครื่องดื่มนะคะก็คือความชอบแล้วก็ทำให้รู้สึกสดชื่นค่ะสิ่งที่ได้รับจากการดื่มนะคะคำตอบส่วนใหญ่อยู่ที่ความอร่อยและดื่มแล้วรู้สึกดีค่ะสามารถสังเกตได้จากกราฟนะคะคุณคิดว่าตัวเองติดเครื่องดื่มสิ่งนี้หรือไม่นะคะส่วนใหญ่จะไม่ติดสิ่งที่เลือกดื่ม 85% หรือ17คนส่วนน้อยที่จะติดเครื่องดื่มนี้ 15% หรือ3คนนะคะในการสำรวจ20คนค่ะข้อเสนอแนะสำหรับแบบทดสอบนี้นะคะส่วนใหญ่จะไม่มีข้อเสนอแนะค่ะดูได้จากกราฟนะคะพวกเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ